โดยจากเหตุยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ตำบลลำพญาค่ะนอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแล้วนะคะยังทําให้ทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายด้วยวันนี้บรรดาญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยได้นําเอกสารหลักฐานไปยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาที่วัดสิริบุญนารามหรือวัดลำพญา ซึ่งเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือเยียวยาญาติผู้ได้รับผลกระทบกรณีทรัพย์สินเสียหายก่อนที่ในวันนี้แหละค่ะจะมีการเริ่มจ่ายเงินชดเชยรายละ25%ขณะที่หนึ่งในลูกของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าที่ผ่านมาหลายๆหน่วยงานก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นอย่างดีแล้วค่ะก็ต้องให้กำลังใจพี่น้องชาวชายแดนใต้ทุกๆคนนะครับ